วัดยานนาวาร่วมกับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานเขตสาทรตลอดจนภาคีเครือข่ายผู้มีจิตศรัทธาจัดถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ผู้แทนชุมชนในเขตสาทรตลอดจนผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ที่วัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครได้มีพิธีจัดมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้แทนชุมชนในเขตสาทรตลอดจนผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมวชิระโมลีเจ้าวาดวัดยานนาวาเป็นประธานในพิธีพร้อมกันนี้ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานนาวาพระราชพรหมพรพระศรีวชิราภรณ์รองเจ้าคณะภาค8พระราชวชิโรดมเจ้าคณะเขตยานนาวาสาทรพระครูอาทรประสิทธิโสพลเจ้าคณะแขวงสาทรคณะสงฆ์นายพันศักดิ์เจริญสุขผู้อำนวยการเขตสาทรคุณมนัสนันเทียนพาสุขผู้แทนกองบุญอุ่นใจผู้แทนชุมชนเจ้าหน้าที่พนักงานลูกจ้างวัดยานนาวาผู้แทนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดยานนาวาผู้เดือดร้อนร่วมในพิธีรับมอบสิ่งของสำหรับการจัดสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนกับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019เป็นการสนองพระดำริในเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชที่วัดซึ่งมีความพร้อมสงเคราะห์อนุเคราะห์ประชาชนโดยวัดยานนาวาได้ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานเขตสาทรกองบุญอุ่นใจและผู้มีจิตศรัทธาจัดเครื่องยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคน้ำดื่มหน้ากากอนามัยเจลล้างมือแอลกอฮอล์เป็นต้นมอบให้กับผู้แทนชุมชนในพื้นที่เขตสาทรอาทิชุมชนบ้านแบบชุมชนสตรีศรีสุริโยทัยตลอดจนพนักงานเจ้าหน้าที่ลูกจ้างวัดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดยานนาวาซึ่งได้รับผลกระทบในครั้งนี้